สุดห่วงพิงกี้สวิกาเข้าแดนแรกไม่ได้เจอพ่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดังจากกรณีนักแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สวิกาชัยเดชพร้อมด้วยคุณแม่ที่ได้ตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ชื่อดังโดยศาลอาญาได้มีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้สูงถึง 2.5 พันล้านบาทด้านพิงกี้สวิกามีแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดและในการเยี่ยมมีเพียง10คนที่เข้าเยี่ยมได้โดยอย่างที่ทราบกันว่าพิงกี้นั้นคือเสาหลักของครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้เผยถึงค่ารักษาพ่อของเธอสูงถึง7หลักจนถึงตอนนี้ที่มีเรื่องแบบนี้เธอและคุณแม่รวมถึงพี่ชายคงยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมเรียกได้ว่าเธอคงห่วงพ่อมากเลยทีเดียวโดยหากย้อนกลับไปพิงกี้สวิกาเคยเปิดใจด้วยเสียงสั่นเครือหลังคุณพ่อสุดที่รักสมานชัยเดชเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนตุลาคมปี60ด้วยอาการป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นและเส้นเลือดหน้าท้องโป่งพองการไม่สบายครั้งนั้นทางด้านคุณหมอได้บอกพิงกี้ว่าโชคดีที่คุณพ่อรู้ตัวเร็วและรับการผ่าตัดได้ทันเวลาเพราะเป็นอาการไม่สบายหนักขนาดนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้ทางด้านเต้ผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังพิงกี้สวิกาถูกควบคุมตัวในคดีเธอได้โพสต์ระบุข้อความในวันเกิดของตัวเองว่าขอบคุณคำอวยพรวันเกิดทุกๆคนที่โทรมาทั้ง LINE SMS IG TikTok และ Facebook จากใจจริงขอให้ผลบุญกุศลนี้ได้สำเร็จผลกับกัลยาณมิตรทุกคนด้วย